ตาวิเศษในการคลี่คลายคดีอาชญากรรมต่างๆกำลังจะถูกปรับโฉมให้เป็นกล้องอัจฉริยะหลังจากวิศวกรสถาบันแห่งหนึ่งได้คิดค้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเสนอให้หน่วยงานต่างๆที่สนใจได้ทดลองนำไปใช้ติดตามจากรายงานค่ะแอปพลิเคชันรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ถูกสั่งการด้วยสมาร์ทโฟนและทำงานประสานกันกับกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุเพิ่มความรวดเร็วในการรับแจ้งความนำมาแก้ไขปัญหาสถานีตำรวจคู่สายเต็มไม่รับสายหรือการแจ้งความเท็จอีกทั้งการนำกล้องวงจรปิดมาใช้กับบอลลูนในกรณีที่ต้องการภาพมุมสูงซึ่งสามารถนำโปรแกรมมาประยุกต์ใช้เพื่อคำนวณเส้นทางการจราจรอีกทั้งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากทั้งหมดนี้คือการแสดงผลงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังตอบรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีกล้องวงจรปิดที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อมีการดำเนินนโยบายดิจิทัลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบงานลำดับต้นๆที่เราเลือกทำอยู่เนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของปัญหาเรื่องของความมั่นคงหรือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับตัวอย่างของจดวิจัยที่เรานำมาให้ดูในวันนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ด้านนะครับอย่างเช่นเรื่องของการตรวจการจากบอลลูนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการที่จะใช้กล้องที่ติดในเรื่องของโดรนนะครับแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งซึ่งเราเลือกมาแสดงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบเกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุนะครับซึ่งสามารถจะใช้ในเรื่องของการแจ้งเหตุร้ายหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของเหตุผิดปกติได้นะครับมี3ด้านด้วยกันนอกจากด้านความมั่นคงแล้วกล้องวงจรปิดยังสามารถนำมาใช้ส่งเสริมในภาคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีการใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับควบคู่กับการทำงานของโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสินใจของผู้ประกอบการประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือน่าจะช่วยให้ข้อมูลนะคะกับทางลูกค้าหรือภาครัฐภาคเอกชนในการจัดหาอุปกรณ์นะคะเพื่อมาตรวจตานะคะในงานเฝ้าระวังเพื่อให้ลดปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะศูนย์วิจัยการเฝ้าระวังอัจฉริยะมีการวางแผนใช้ศูนย์วิจัยไว้4ด้านได้แก่ด้านการศึกษาใช้ฝึกอบรมออกแบบติดตั้งระบบเฝ้าระวังต่างๆแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในส่วนธุรกิจใช้ฝึกอบรมสร้างความรู้ในการติดตั้งกล้องและบำรุงรักษาภาคประชาชนมีห้องทดสอบคุณภาพกล้องเพิ่มความมั่นใจแก่ประชาชนสุดท้ายสำหรับหน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถติดต่อใช้ศูนย์วิจัยในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านการเฝ้าระวังหรือการตรวจจับด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง